เรื่องพระเทวทัตทำโลหิตตุปบาทสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่นักเขาคิชกูฏบันพศครั้งนั้นพระเทวทัตขึ้นสู่คิชกูฏบันพศแล้วกลิ้งศิลาก้อนใหญ่ด้วยหมายใจว่าจากปรงพระชนพระสมณโคดม ด้วยศิลานี้ยอดบรรพศทั้งสองน้อมมารับศิลานั้นไว้สเก็ดกระเด็นจากศิลานั้นต้องพระบาทของพระผู้มีพระภาคทำพระโลหิตให้ห่อขึ้นแล้วขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแหงนขึ้นไปได้ตรัสกับพระเทวทัตว่า ดูการโมคาบุรุษเธอสั่งสมบาามิใช่บุญไว้มากนะักเพราะมีจิตคิดประทุษร้ายมีจิตคิดฆ่ายังโลหิตของตถาคตให้ห่อขึ้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูการ,รภิกษุทั้งหลาย นี้จัดเป็นอนันตริยกรรมข้อที่หนึ่งที่เทวทัตสั่งสมแล้วเพราะเธอมีจิตคิดประทุษร้ายมีจิตคิดฆ่าทำโลหิตของตถาคตให้ห่อขึ้นภิกษุทั้งหลายได้สดับข่าวว่าพระเทวทัตได้ประกอบการปลงพระชนพระผู้มีพระภาคก็ภิกษุเหล่านั้น จงกรมอยู่รอบๆวิหารของพระผู้มีพระภาคทำการสาธยายมีเสียงสูงเสียงดังเพื่อรักษาคุ้มครองป้องกันพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงสดับเสียงสาธยายมีเสียงเซ็งแซ่แล้วรับสั่งกับท่านพระอานน์ว่าดูกระราอานน นั่นเสียงสาทยายมีเสียงเซงแซ่อะไรกันท่านพระอานนทูลตอบว่าพระพุทธเจ้าข่าภิกษุทั้งหลายได้สดับข่าวว่าพระเทวทัตได้ประกอบการปรงพระชนพระผู้มีพระภาคก็ภิกษุเหล่านั้นจงกรมอยู่รอบรอบวิหารของพระผู้มีพระภาคทำการสาธยาย มีเสียงเซงแซ่เพื่อรักษาคุ้มครองปกป้องพระผู้มีพระภาคเสียงนั้นนั่นเป็นเสียงสาธยายมีเสียงเซงแซ่พระพุทธเจ้าข่าดูกระาอานนท้ากระนั้นเธอจงเรียกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมาตามคำของเราว่าพระาศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลาย ท่านพระอานนทูลรับสนองพระพุทธพจน์แล้วเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแจ้งให้ทราบว่าพระาศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำของท่านพระอานนท์แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง เมื่อภิกษุเหล่านั้นนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าดูกราภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลจะปรงชีวิตตถาคตด้วยความพยายามของผู้อื่นนั้นมีใช่ฐานะมีใช่โอกาสเพราะตะถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปร,รินิพานด้วยความพยายามของผู้อื่น ศาสดาห้าจำพวกดูกรารพิกษุน์ทั้งหลายศาสดาห้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกห้าจำพวกเป็นฉไหนคือศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์ปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์และว่า ศีลของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เศร้าหมองสาวกทั้งหลายย่อมรู้ซึ่งศาสดานั้นอย่างนี้ว่าศาสดาผู้เจริญนี้แหลเป็นผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์ย่อมปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์และว่าศีลของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เศร้าหมอง ก็พวกเรานี่แหละพึงบอกแก่พวกคฤรัหั์ศสาสดานั้นไม่พึงมีความพอใจก็ความไม่พอใจใดและจะพึงมีพวกเราจะพึงกล่าวกับศาสดานั้นด้วยความไม่พอใจนั้นอย่างไรก็ศาสดานั้นย่อมนับถือบูชาเราด้วยจีวรบินทบาเสนาสนะ และคีลานาปัจจัยเพศสัชบริขารท่านจักทำกรรมใดไว้ท่านก็จักปรากฏด้วยกรรมนั้นเองดูกราภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายย่อมรักษา,าศาสดาเห็นป่านี้โดยศีลก็แลาศาสดาเห็นป่านั้นย่อมหวังการรักษาโดยศีล จากสาวกทั้งหลายดูกระรภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์ปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์และว่าอาชีวะของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เศร้าหมองสาวกทั้งหลาย ย่อมรู้ซึ่งศาสดานั้นอย่างนี้ว่าศาสดาผู้เจริญนี้แหละเป็นผู้มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์ย่อมปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์และว่าอาชีวะของเราบริสุทธิ์พูดผ่องไม่เศร้าหมองก็พวกเรานี่แหละพึงบอกแก่พวกคฤรืหัดศาสดานั้น ไม่พึงมีความพอใจก็ความไม่พอใจใดและจะพึงมีพวกเราจะพึงกล่าวกับศาสดานั้นด้วยความไม่พอใจนั้นอย่างไรก็ศาสดานั้นย่อมนับถือบูชาเราด้วยจีวรบินทบาศเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศสัชบริขาร ท่านจักทำกรรมใดไว้ท่านก็จักปรากฏด้วยกรรมนั้นเองดูกระพิษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายย่อมรักษาศาสดาเห็นป่านนั้นโดยอาชีวะก็แลศาสดาเห็นป่านนั้นย่อมหวังการรักษาโดยอาชีวะจากสาวกทั้งหลาย ดูกระภริกษุทั้งหลายอันหนึ่งศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีธรรมเทศนาไม่บริสุทธิ์ปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีธรรมเทศนาบริสุทธิ์และว่าธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เศร้าหมองสาวกทั้งหลายย่อมรู้ซึ่งศาสดานั้นอย่างนี้ว่า ศาสดาผู้เจริญนี้แหลเป็นผู้มีธรรมเทศนาไม่บริสุทธิ์ย่อมปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีธรรมเทศนาบริสุทธิ์และว่าธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เศร้าหมองก็พวกเรานี่แหละพึงบอกแก่พวกครฤทธศาสดานั้นไม่พึงมีความพอใจ ก็ความไม่พอใจใดแลจะพึงมีพวกเราจะพึงกล่าวกับศาสดานั้นด้วยความไม่พอใจนั้นอย่างไรก็ศาสดานั้นย่อมนับถือบูชาเราด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารท่านจะทำกรรมใดไว้ ท่านก็จักปรากฏด้วยกรรมนั้นเองดูการพริกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายย่อมรักษาศาสดาเห็นป่านนั้นโดยธรรมเทศนาก็แลศาสดาเห็นป่านนั้นย่อมหวังการรักษาโดยธรรมเทศนาจากสาวกทั้งหลาย ดูกระภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวยาก์ไม่บริสุทธิ์ปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีวยากร์บริสุทธิ์แล้วว่าวยาก์ของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เศร้าหมองสาวกทั้งหลายย่อมรู้ซึ่งศาสดานั้นอย่างนี้ว่า ศาสดาผู้เจริญนี้แหลเป็นผู้มีวยาก์ไม่บริสุทธิ์ย่อมปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีวยากร์บริสุทธิ์และว่าวยาก์ของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เศร้าหมองก็พวกเรานี่แหละพึงบอกแก่พวกคฤหัสศาสดานั้นไม่พึงมีความพอใจ ก็ความไม่พอใจใดแลจะพึงมีพวกเราจะพึงกล่าวกับศาสดานั้นด้วยความไม่พอใจนั้นอย่างไรก็ศาสดานั้นย่อมนับถือบูชาเราด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศชบริขารท่านจะทำกรรมใดไว้ ท่านก็จักปรากฏด้วยกรรมนั้นเองดูการพิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายย่อมรักษาศาสดาเห็นป่านั้นโดยวยากรณ์ก็แลศาสดาเห็นป่านั้นย่อมหวังการรักษาโดยวยากรณจากสาวกทั้งหลายดูการพิกษุทั้งหลาย อันหนึ่งศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีญาณทัศสนะไม่บริสุทธิ์ปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีญาณทัศสนะบริสุทธิ์และว่ายาทัศสนะของเราบริสุทธิ์ผุดพองไม่เศร้าหมองสาวกทั้งหลายย่อมรู้ซึ่งศาสดานั้นอย่างนี้ว่าศาสดาผู้เจริญนี้แหละ เป็นผู้มีญาทัศสนะไม่บริสุทธิ์ปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีญาทัศสนะบริสุทธิ์และว่าญานัทสนะของเราบริสุทธิ์ผูดผ่องไม่เศร้าหมองก็พวกเรานี่แหละพึงบอกแก่พวกคฤรืหั์ศสาสดานั้นไม่พึงมีความพอใจก็ความไม่พอใจใดและจะพึงมี พวกเราจะพึงกล่าวกับศาสดานั้นด้วยความไม่พอใจนั้นอย่างไรก็ศาสดานั้นย่อมนับถือบูชาเราด้วยจีวรบินทบาเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารท่านจักทำกรรมใดไว้ท่านก็จักปรากฏด้วยกรรมนั้นเอง ดูกรพิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายย่อมรักษาศาสดาเห็นป่านนั้นโดยยาณทัศนโก็แหล่ศาสดาเห็นป่านนั้นย่อมหวังการรักษาโดยยาณทัศนะจากสาวกทั้งหลายดูกรพิกษุทั้งหลายศาสดาห้าจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลก ดูกระพิกสุทั้งหลายก็เราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วว่าศีลของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เศร้าหมองและสาวกทั้งหลายย่อมไม่รักษาเราโดยศีลแล้วเราก็ย่อมไม่หวังการรักษาโดยศีลจากสาวกทั้งหลาย ดูกระพิกสุทั้งหลายอันหนึ่งเราเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์และว่าอาชีวะของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เศร้าหมองและสาวกทั้งหลายย่อมไม่รักษาเราโดยอาชีวะและเราก็ย่อมไม่หวังการรักษาโดยอาชีวะจากสาวกทั้งหลาย ดูกระพิกสุทั้งหลายอันหนึ่งเราเป็นผู้มีธรรมเทศนาบริสุทธิ์และว่าธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เศร้าหมองและสาวกทั้งหลายย่อมไม่รักษาเราโดยธรรมเทศนาและเราก็ย่อมไม่หวังการรักษาโดยธรรมเทศนาจากสาวกทั้งหลาย ดูกราภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งเราเป็นผู้มีวยากร์บริสุทธิ์และว่าวยาก์ของเราบริสุทธิ์ผุดพ่องไม่เศร้าหมองและสาวกทั้งหลายย่อมไม่รักษาเราโดยวยาก์และเราก็ย่อมไม่หวังการรักษาโดยวยาก์จากสาวกทั้งหลาย ดูกระพิกสุทั้งหลายอันหนึ่งเราเป็นผู้มีญาณทัศนะบริสุทธิ์ปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีญาณทัศนะบริสุทธิ์และว่าญาณทัศนะของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เศร้าหมองและสาวกทั้งหลายย่อมไม่รักษาเราโดยญาณทัศนะและเรา ก็ย่อมไม่หวังการรักษาโดยญาณทัศนะจากสาวกทั้งหลายดูกระภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลจะปรงชีวิตตถาคตด้วยความพยายามของผู้อื่นนั้นมีใช่ฐานะมีใช่โอกาสเพราะพระตะถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปรินิพพาน ด้วยความพยายามของผู้อื่นดูกระรัิภิุษุทั้งหลายพวกเธอจงไปที่อยู่ตามเดิมพระตถาคตทั้งหลายอันพวกเธอไม่ต้องรักษาเรื่องพระเทวทัตทำโลหิตตุปปบาทจบ